สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเดียน่าพรีโปสนับสนุนลิซ่ามาตลอดหลายปีอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวเดียน่าพรีโปนั้นรู้จักกับลิซ่ามานานหลายปีโดยเขาทั้งสองคนนั้นรู้จักกันประมาณ 2-3 ปีแล้วผ่านทางครูก้อยครูสอนร้องเพลงของลิซ่าเพราะน้องดูละครเราเรื่องตามรักคืนใจเมื่อหลายปีก่อนปกติเขางานยุ่งมากเราก็จะไปให้กำลังใจด้วยการไปดูคอนเสิร์ตแทนแต่ไม่คาดคิดว่าต้องเข้าไปหาน้องหลังเวทีเพราะรู้ว่าน้องคงเหนื่อยมากแล้วครั้งนี้ก็ทักกันว่า Welcome to Thailand นะน้องก็ชวนกินข้าวลิซ่ายังบอกว่าพี่เดียพาเพื่อนมาได้เดียก็คือเกรงใจไปกินข้าวกับน้องสองคนแต่มีเพื่อนๆที่กินข้าวร้านเดียวกันนั่งอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ตั้งแต่แรกทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่และครั้งนี้ออกเพลงใหม่มาเป็นโซโล่เดี่ยวครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับไอดอลสาวสัญชาติไทยลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งเดียน่าพรีโปที่มักจะคอยสนับสนุนลิซ่าแทบจะทุกอย่างเวลาที่น้องมีงานกิจกรรมอย่างโซโล่เดี่ยวครั้งแรกเดียน่าก็โพสต์โปรโมทและเพิ่มยอดวิวช่วยน้องแบบไม่หยุดพักเลยทีเดียวนอกจากนี้เดียน่ายังเขียนข้อความระบุไว้สั้นๆด้วยว่า So proud of you sis เพิ่มวิววนไปครับลาลิสาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ